แตงโมนี่นะคะลายสวยๆแบบนี้นะคะวันนี้พี่นุ้ยจะทําบิงซูแตงโมนะคะมีไอติมด้วยนะคะพี่นุ้ยจะทําการผ่าก่อนนะคะเนาะถอยไปหน่อยนะถอยไปหน่อยนะเออแล้วโอ้โหลั่นทั้งโต๊ะเลยอ่ะโอ้ no แดงดีจังเลยแตงโมนี่เดี๋ยวเราจะทําการควักไส้ออกนะคะน้องนี่นะคะน้องอุปกรณ์ของเราเราต้องทําการจกลงไปว้าวจกไม่เป็นหวายเนี่ยครับนี่นะคะน้องรถไอติมมาพอดีเลยรถไอติมตะนาดนี่ให้ดูข้างในนะน้องนี่ oh, เขาจะควักนี่ no. เขาเป็นมืออาชีพนี่ควักใส่แบบนี้เลยนะน้องนี่ดูต่อนี่นะเขาจะเลี้ยงให้แบบนี้นะเป็นลูกแบบนี้นะน้องมาเจอตัวน่าจิ้มแข็งด้วยนี่ตัดยำเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาควักเสร็จหมดแล้วหมดนี้มันจะประมาณเท่าไหร่นะคะน้องๆนี่มาเรียงบอลเลยดูนะคะน้องดูก็จะมีแค่สังเกตครับดอดนู่นไปแอบกินแตงโมของพี่นุ้ยกับพี่กดนี่ครับน้องนี่มันก็ใกล้จะเต็มแล้วนี่นะโอ้โหวันนี้พี่นุ้ยกับพี่กดอิ่มนี่นะคะดูโอ้โหไอศครีมแล้วนี่นะคะเต็มครึ่งถ้วยจำมันบะหมี่ไอติมหรือไอศครีมอะไอติม นี่พี่นุ้ยมีนี้ด้วยพี่นุ้ยก็มีเม็ดสีมาด้วยนะคะเราก็โรยเม็ดสีเป็นสีสวยๆนะคะนี่เม็ดสีนี่นะคะเม็ดสีของเราโรยสวยๆเลยเราก็ปิดฝานี่ดูกล่องของพี่นุ้ยนี่กล่องส่วนกล่องนี้จะเป็นเยลลี่นี่เยลลี่สีสวยๆแบบนี้เลยว้าวเราก็จะใส่ครับไอ้จะเล็กชอบใจนี่เลยนะน้องอุ้ยร่วงเยลลี่ไปเลยนะคะนี่น้องๆเยลลี่เราใส่ไปเลยเราชอบแค่ไหนเราก็ใส่แค่นั้นนะคะแต่งไปสวยๆเลยแล้วก็ทำการปิดฝานี่นะคะกล่องเยลลี่ของพี่นุ้ยน่ารักมากๆเลยกล่องหมีนี่นะคะแล้วเราก็ได้
แตงโมของเรานะคะที่เราควักไว้ในจานนี่นะคะเราก็มาใส่เลยสี่นี่นะคะน้องๆแตงโมที่เราควักใส่จานไว้นะคะเราก็มาใส่เลยเป็นลูกๆแบบนี้นะคะเราก็มาแปะนี่เลยแปะแบบนี้เลยว้าวนี่ก็แปะแบบนี้เลยแปะตามร่องมันเนี่ยที่มันจะได้อยู่มันจะได้ไม่หลุดน้องๆนี่แปะแบบนี้เลยแตงโมพี่นุ้ยไม่ต้องแกะเม็ดเราก็กินเม็ดมันไปด้วยเลยขนาดเม็ดแตงโมที่เขาคั่วแล้วที่อบแล้วเรายังกินได้เลยอันนี้ทำไมเราจะกินไม่ได้นี่บนยอดนี่เลยแตงโมพี่นุ้ยโอ้โหนี่นะฮะเนาะพี่นุ้ยว่าพอแล้วเดี๋ยวมันแตงโมมันจะเยอะเกินไปนะน้องเนาะนี่นะคะนี่ว้าวนี่นะน้องเนาะเราก็จะทำการกินกันแล้วช้อนนี้มันธรรมดาไปพี่นุ้ยรอช้อนนี้เลยนี่ใหญ่อันนี้เราไม่เอาโอ้ยโอ้ยเราใช้ช้อนนี้สารพีกับบวยตักเลยเราอะว้าว wow. โอ้ยเย็นฟังเขาออกชิมบ้างเดี๋ยวไม่เอาเขามีของเขามาเองเอาอะไรมาเอาชิมหน่อยใหญ่กว่าของเขาอีกอะโอ้พี่กอดนี่ครับOh no! น้องเลยตักกินไหมลูกไม่ได้น้องไม่สบายฟุ้งเลยอย่าเป็นเยอะวางวางยังไม่รู้เรื่องเลยขออีกคำนึงพันมันตักไม่ถนัดอ่ะพี่กดวันฝากลูกหน่อยฝากน้องให้ตัดหน่อยอยู่กับแม่กับลูกเดี๋ยวพ่อจิ้มน้องในตัดด้วยอ่ะเดี๋ยวพ่อจิ้มบิงซูของแม่ให้น้องในตัดลูกก่อนดึงเลยนี่ครับอีกคันนี้ถนัดแน่ดูพ่อจะกินของแม่หมดแล้วนู่นดูพ่อจกของแม่สินู่นนี่แหละครับช้อนมาตรฐานที่ใช้ใครต้องการกดหวานหนอมละมุนกระทิมไอติมอย่างหวานเลยไอติมหอมมันด้วยมันกะทิด้วยหวานแต่ว่ามันก็เหมือนว่าคล้ายๆกินน้ำแตงโมไม่ฮะเหมือนมันยังไม่ค่อยรู้ท่าครับขออีกคำขอโอ้โหพี่กดทำไมขอบ่อยจังอ่ะโอ้โหนี่ครับช้อนมาตรฐานของพี่กดที่กินไอติมครับพอแล้วมั้งเสียวฟัน oh noมันคำใหญ่เกินดูดิดูน้องเลยครับน้องๆอยากที่เห็นก็อย่าทำเล่นแบบนะครับสุดยอดมากครับเดี๋ยวอร่อยมากแต่มันยังไม่รู้รสชาติพอแล้วพอแล้วพอแล้วพี่ไม่อยากกินมากแล้วไม่รู้รสชาติสักทีจะหมดแล้วหมดไปครึ่งอันแล้วเนี่ยหมดไปครึ่งใครเรียกนู่นใครเรียกนู่นนั่นไอ้แหละอุ้ยเขากลับมาเห็นพอดีแล้วครับไอ้แหละพี่กดอ่ะนี่ครับการกินมิงซูที่ถูกต้องครับหมดไม่ได้กินนะพี่กดไม่ให้คนละกายครับน้องถ้าพี่กดไม่ใช้วิธีเนี้ยพี่นุ้ยเขาจะเอาไปซ่อนพี่กดต้องใช้วิธีนี้เขาว่าแล้วเมื่อกี้ทำไมเอาไปตายวิวตะวักมาทำไมเอามาทำอย่างนี้นี่เองเราเลยเตรียมพร้อมสู้รบเตรียมมาจากกระต้นไหนน่ะแหมไม่บอกเนี่ยเอาไว้สู้กับตาพี่ตัวเองไอ้แกจกอีแล้วหมดวันเนี้ยหมดแล้วหมดแล้วพ่อหมั่นแทนลูกมัวมองไม่ได้กินแล้วคะเนี่ยเหมือนหมามองปลากระป๋องเลยมัวมองเขา
ดน้องเลยตัดอะดูมองง่ายพอลูกไม่ไหวแล้วน้องตัดบอกไม่ไหวนี่ครับกดอ่ะช่วยกันกินให้หมดได้พี่กดช่วยเดี๋ยวนะกดแม่ไม่ยกอันนี้กระดกเลยอย่างนั้นอ่ะว้าวสุดยอดครับน้องๆ น้องอาจารย์ทำร้ายใส่แล้วครับน้ำจิ้มย้อยลูกดูวะเป็นยังไงลูกขึ้นใจขึ้นใจดิโทษดีครับกล้องก่อนเร็วพอครับเมื่อไหร่ความเย็นไปขึ้นสมองหมดแล้วครับกินไม่ได้ลูกนี่ครับน้องๆดูพี่นุ้ยเขาแอบเลี้ยงอย่างนี้ครับประจำอร่อยนี่จำหมดแล้วมีเม็ดสีด้วยมีเยลลี่ด้วยมีถั่วด้วยหวานมันน้องไรตันอยากกินครับแต่ยังกินไม่ได้เดี๋ยวไม่สบายลูกน้องไรตันกินไม่ได้ลูกขอเลยขอได้ไหมทุกครับก่อนทุกครับไม่ก่อนนี่ครับครับก็กินไม่ได้ลูกเดี๋ยวไม่สบายให้แม่อาจจะพ่อพาแม่ออกหน่อยน้องไปนู้นไปหมดพี่นุ้ยยอมพี่นุ้ยเสียฟันพี่กดไม้แก้วจอมกันกินอีกแล้วเราสายเอี้ยงครับเราสายเอี้ยงพี่กดลองเอานี้ดิลองเอาของพี่นุ้ยมันตักได้ถ้าตักอย่างนี้ครับน้องๆดูนะครับอีฉันว่ามันหวานไปนะครับน้องๆใส่น้ำปลาน้ำตาลเพิ่มหน่อยมันจะเค็มมันพอดีเลยนะมันจะเป็นอะไรประมาณนี้ครับพี่กดถึงไม่ค่อยใช้เนี่ยครับเราดูนะเวลาเราตักมาอีกอดปากอะไรกว้างขนาดนี้เราโมอับงับหมดนี่เลยละปากฉีกแล้วมั้งเดี๋ยวตอนเย็นพาไปหาหมอเลยถ้าเราปีบปากนี่นะคะน้องคลิปนี้นะคะพี่นุ้ยกับพี่กดนะคะก็มาทำบิงซูแตงโมนี่นะคะบิงซูแตงโมมีไอศครีมด้วยนะคะครับหวานมากแล้วก็ใส่ถั่วใส่เม็ดสีนะคะแล้วก็ใส่เยลลี่เข้าไปนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะน้องๆน้องๆคนไหนเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะน้องๆในช่องNNK Channel นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นุ้ยแล้วก็พี่กดนะคะทำคลิปดีๆต่อไปนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่นุ้ยกับพี่กดจะทำให้นะคะคลิปนี้ก็ต้องลากันไปด้วยบิงซูแตงโมนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ